ชมพาไปดูที่อุดรธานีคุณผู้ชมเชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนหรือเปล่าและชาวบ้านในพื้นที่อุดรในพื้นที่นี้เขาบอกว่ามันมีสระหนึ่งเขาเชื่อกันว่าสระนี้เป็นสระมรณะหรือไม่ตามความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่เพราะมีสาวคนหนึ่งค่ะเพิ่งกลับจากการไปทำบุญวันเกิดปรากฏว่าช็อกอีกคนหนึ่งก็กำลังจะไปทำบุญแล้วก็ช็อกเพราะเจอศพลอยน้ำค่ะและเห็นบอกว่าขนลุกอีกเพราะชาวบ้านเขาเชื่อว่าตะนี้แหละมีเรื่องของอาถรรพ์สระกินคนเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนั้นมีคนตายมาแล้วเนี่ยนะคะหลายศพด้วยกันในสระนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปดูสักนิดนึงคุณผู้ชมเรื่องของความเชื่อก็ส่วนความเชื่อนะคะแต่เอาเรื่องที่ไปเจอศพนี้ก่อนถึงขนาดเนี่ยเจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งว่าพบศพลอยน้ำอยู่ในสระนี้นะคะเจ้าหน้าที่ต้องจุดธูปเลยค่ะเพื่อที่จะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางขณะที่นำร่างของคนตายขึ้นมาจากสระน้ำในจุดเกิดเหตุโดยเป็นตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแล้วก็พี่กู้ภัยค่ะก็เข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุจุดนี้คือสระน้ำหนองอีตู้อยู่บริเวณด้านหลังเมนวัดป่าดอนผู้หมู่10ตำบลหนองนาคำและศพที่ไปพบเป็นศพชายนิรนามอายุประมาณ 40-50 ปีเนี่ยค่ะสวมเสื้อยืดคอกลมสีดำแดงกางเกงขาสั้นสีดำแถบขาวแล้วก็มีรอยสักที่หัวไหล่ด้านซ้ายแต่ดูไม่ออกว่าเป็นรอยสักรูปอะไรเหมือนการลงลายสักอะค่ะเป็นลงเส้นลายสักเอาไว้เท่านั้นทีนี้ตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่ที่น่องด้านขวาซ้ายนะคะมีร่องรอยการเย็บแผลที่ยังใหม่อยู่คาดว่าน่าจะเป็นแผลที่เพิ่งเกิดจากอุบัติเหตุที่ไปรักษาตัวมาก่อนจะมาจมน้ำเสียชีวิตและก็ดูจากสภาพศพนั้นอืดแล้วนะคะก็น่าจะตายมาประมาณ4วันทีนี้ไปสอบถามชาวบ้านที่เป็นคนมาเจอศพนางเทียมใจเชื่อมแก้วอายุ60ปีเขาเล่าแบบนี้กลับจากทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสามีที่ตายไปนานแล้วค่ะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านตรงเนี้ยเหลือบเห็นศพลอยน้ำอยู่ในหนองน้ำไม่แน่ใจเอ๊ะศพหรือตุ๊กตาหรืออะไรก็ไม่กล้าไปดูบังเอิญเห็นคนงานก่อสร้างอยู่แถวนั้นค่ะก็เรียกบอกน้องๆไปดูกันหน่อยสิตรงนั้นน่ะพี่เห็นไม่รู้อะไรพอเรียกกันไปดูแทบช็อกเลยค่ะเป็นศพคนจริงๆจึงรีบแจ้งตำรวจเจ้าตัวบอกนะคะว่าปกติไม่เคยกลับทางนี้เลยแต่ครั้งนี้เหมือนมีอะไรดลใจให้ผ่านมาเส้นนี้จนตัวเองมาเจอศพค่ะเลยว่าบ้านนั้นหนาถือว่ามันขยะถือว่าสันพงาจักไปบ้านไหนได้สนอกพ่อไปบ้านไหนเป็นไงบ้างคนกับว่าคนแต่ว่าแม่ว่าตายไม่ยืนนั่นนี่ไม่ยากวันนี้พ่อคุณว่าคนตายเป็นไงนี่คนหัวลุกวะโอ้ยคนหัวลุกหัวตะลงเพี้ยไม่กับว่าลงเนี่ยมาตะกี้ขึ้นมาเปลี่ยนยังสนอกว่าว่าก็ลวกเพราะว่าคนตายแล้วคนหัวลวกตะกี้มาทางนี้แล้วเนี่ยคนเชี่ยทางคนเช่นเดียวกันกับนางสาวยุภาผิวดำอายุ38ปีนะคะเป็นชาวบ้านอีกคนที่มาพบศพได้เล่านาทีขนลุกค่ะบอกว่าตัวเองกับแม่เนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดมาซึ่งวันเกิดเนี่ยอยู่ช่วงต้นเดือนแต่เพิ่งมาทำบุญกันเพราะว่าเพิ่งมีเวลาไงคะแต่ทีเนี้ยตอนขามาขากำลังจะไปผ่านบริเวณสระน้ำแม่เขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะจู่ๆขนลุกสู้เลยเป็นไรก็ไม่รู้ผ่านตรงนี้นะคะก็บอกกับลูกหลังจากทำบุญเสร็จขากลับผ่านมาอีกรอบหนึ่งแม่สังเกตแล้วก็มองไปที่สระน้ำมีวัตถุคล้ายกับตุ๊กตาลอยน้ำก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือตุ๊กตาพอมีคนมาช่วยกันดูยืนยันว่าเป็นศพคนช็อกค่ะเพราะว่าเพิ่งไปทำบุญวันเกิดมาแทนที่จะเจอสิ่งที่เป็นสิริมงคลแต่กลับมาเจอศพแบบนี้แล้วก็ยังย้อนกลับไปนะคะเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าเมื่อ2ปีก่อนนั้นเคยมีสามีภรรยาจมน้ำตายบ่อนี้มาแล้วค่ะแล้วก็ศพพบตอน13พฤษภาคมที่ผ่านมาศพหนุ่มลายศักดิ์คนนี้ชายนิรนามถือว่าเป็นศพที่3จนชาวบ้านเนี่ยลือกันว่าเป็นสระน้ำอาถรรพ์กินคนค่ะครับวันเกิดหนูนี่แหละลาบขับรถผ่านไปคุณแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรตอนขาไปแต่ขากลับแกก็เลยบอกว่าเห็นอะไรมันลอยเห็นอะไรมันลอยอยู่ในน้ำจอดดูให้แม่หน่อยค่ะหนูก็เลยจอดพอจอดแล้วแกก็เลยถามว่าใช่คนไหมหนูว่าใช่นะแม่ก็ตกใจอยู่ค่ะเพราะว่ามันก็มีก่อนหน้านี้ก็มี2ศพแล้วโอ้เนี่ยคุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยบอกแบบนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับคาดว่าผู้ตายเนี่ยมาหาปลาแล้วลงไปเก็บสายบัวหรือบางทีอาจจะไปลงไปเล่นน้ำคลายร้อนหรือเปล่าอาจจะเป็นตะคริวแล้วก็วูบจมน้ำไม่มีคนเห็นแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตนะครับขณะที่นายสอนนฤทธิ์วงอนุครับสมาชิกอบต.ของหนองนาคำบอกแบบนี้ให้ลูกบ้านสำรวจแล้ว
ไม่พบคนในหมู่บ้านสูญหายนะครับเชื่อว่าคนที่ตายเนี่ยน่าจะเป็นคนต่างถิ่นที่มาหาปลาแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตครับเดี๋ยวตำรวจจะประสานไปยังพื้นที่อื่นแจ้งคนหายนะครับว่ามีใครที่แบบครอบครัวสมาชิกในครอบครัวหายไปไหมตรงตามรูปพรรณสันฐานเนี่ยแจ้งได้เลยนะครับค่ะและตอนนี้ 11:14 นล่าสุดทีมข่าวใหญ่ของเราติดตามเรื่องนี้นะคะตอนแรกเป็นศพนิรนามคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่คือพ่อแม่ของผู้ตายมาพบตำรวจเพื่อยืนยันว่าหนุ่มรอยสักเป็นศพอืดลอยอยู่ในสระนั้น คือลูกชายของเขาจริงๆคุณผู้ชมคะเมื่อตอน10โมงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะที่สภ.เมืองอุดรธานีนางทองเดิมศิลาโคตรอายุ62ปีเป็นแม่ผู้ตายและนายสมควรชำมณีอายุ65ปีเป็นพ่อผู้ตายเดินทางมาพร้อมกับน้องสาวของผู้ตายค่ะแล้วก็บอกกับตำรวจบอกว่าตามหาลูกชายหลายวันแล้วค่ะออกจากบ้านไปเห็นบอกว่าจะไปหาเพื่อนหลังจากนั้นก็ไม่กลับมาบ้านอีกเลยพ่อบอกว่าเห็นข่าวใน Facebook จำเสื้อกับกางเกงของลูกได้เพราะเขามีคนไปโพสต์ Facebook ไงคะว่าเจอศพปริศนาที่บ่อน้ำแห่งนี้ก็เลยมาพบตำรวจค่ะและรูปพรรณสันฐานต่างๆของศพตรงกับลูกชายทางพ่อและแม่และน้องสาวตอนนี้นะคะอยู่ในการตกใจไม่คิดว่าจะสูญเสียคนในครอบครัวเพราะย้อนกลับไป11พฤษภาคมลูกชายมาขอเงินแล้วก็บอกว่าจะไปทำงานจากนั้นมากลายเป็นศพขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวของเราพูดคุยกับน้องสาวของผู้ตายคือวิภาดาชำมะลีนะคะอายุ36ปีเขาบอกว่าพี่ชายมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถค่ะน้องบอกว่าตัวเองแปลกใจเหมือนกันเพราะปกติพี่ชายจะไม่อยู่ใกล้น้ำคนเดียวหลังรู้ข่าวเมื่อวานนอนไม่หลับค่ะแล้วหมาก็หอนทำให้ห่วงด้วยว่าพี่ชายจะกลับมาบ้านหรือเปล่าเป็นวิญญาณพี่ไหมแล้วเขาหาทางกลับบ้านไม่ถูกหรือเปล่าในใจก็คิดแบบนั้นครับส่วนแฟนของน้องสาวคนนี้นะเขาบอกเขาก็รู้สึกคล้ายๆคือมีเป็นเรื่องขนลุกนะคุณผู้ชมตามความเชื่อนะเขาบอกว่ารู้สึกคล้ายมีมือคนมาจับที่ขาเพราะตอนมีชีวิตพี่ชายเนี่ยสนิทกับแฟนของน้องวิภาดามากลองฟังเสียงน้องสาวที่เล่าเรื่องนี้ค่ะรู้สึกว่ามันมีมาหอนตรงใกล้ๆไอ้ก่อนจะมันคือมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะคะมันหอนอยู่วนๆแถวๆในหมู่บ้านนั้นแต่ยังไม่ถึงบ้านตัวเองก็เลยรู้สึกว่าสงสัยหาทางกลับบ้านไม่ถูกเออนี่คู่เห็นมาพี่เหมือนอะไรมาจับขาจ้ะแฟนจับขาแฟนเพราะว่าเขาเวลาเขามีปัญหามีอะไรพี่จะมาให้ช่วยนะเขาจะมาหาแฟนตลอดมาหาแฟนหนูพี่ชายหนูนะเขาจะระวังตัวแบบว่าเขาจะไม่อยู่ใกล้น้ำเขาว่ายน้ำเป็นแต่เขาจะไม่อยู่ใกล้น้ำคนเดียวเพราะเขากลัวเป็นตะคริวเขาจะต้องแบบมีคนอยู่ด้วยเขาถึงจะลงน้ำเออเนี่ยค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านน้องสาวก็สงสัยว่าจะมีคนอยู่ด้วยกับพี่ชายเพราะว่ามีเพื่อนในละแวกนี้เดี๋ยวเรื่องของการตายนั้นต้องรอทางตำรวจนะคะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าถูกฆาตกรรมหรือเป็นอุบัติเหตุอะไรหรือไม่นะคะคนเป็นน้องบอกว่าเนี่ยพี่ชายเนี่ยเขาแบบปกติเขาไม่อยู่ใกล้น้ำอยู่แล้วใช่ไม่อยู่คนเดียวด้วยใกล้น้ำน้องสาวสงสัยแต่พ่อแม่ไม่สงสัยไม่สงสัยนะใจนะคะและขณะเดียวกันแม่ค่ะนางเพชรอายุ60ปีเนี่ยเขาบอกว่าคือออกไปจำวัดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสระน้ำแห่งเนี้ยคือมีคนตายมันเป็นสระน้ำดั้งเดิมมีปลามีหอยอะไรพวกเนี้ยคนส่วนใหญ่เขาจะมาหาปลากันค่ะครับส่วนที่ชาวบ้านลือกันว่ามันเป็นอาถรรพ์สระกินคนอย่างนั้นอย่างนี้แม่บอกว่าโดยส่วนตัวเลยนะไม่เชื่อค่ะเพราะว่าการตายของแต่ละคนนั้นมันมีสาเหตุเพราะว่าสองศพแรกที่เป็นสามีภรรยาเข้ามาหาปลาแล้วเขาเมาค่ะ มันเลยเป็นอุบัติเหตุทำให้เขาจมกันทั้งคู่ส่วนล่าสุดอันเนี้ยยังไม่รู้ว่าเป็นฆาตกรรมหรือไม่เขาสันนิษฐานเนาะแยกกับบรูคือกันเขาสันนิษฐานว่าคือข้าเจ้าขามาจากมองอื่นน่ะมาถิ่มในตีกับประจักษ์เพราะว่าเห็นสานี่มันคนตกดูแต่ว่าน้ำมันเลิกแต่ว่าคนมาหาอยู่หากินน่ะหลายบ่เสียเพราะว่าบ่มันน่าสิเกี่ยวกับอาถรรพ์เพราะว่ามันมีสาเหตุนะมันมีสาเหตุตกแทกอนกับคนเมาเหล้าพวกกับเมียพิษกันละพิษกันกวนกันไปน้ำทางแต่ว่าข้าเจ้าก็ตีกันกวนกันเป็นประจำนะสองคนก่อนผัวกับเมียแม่ออกประจำวัด
ครับคือเป็นพ่อเฒ่าแม่แก่หรือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนที่ชาวบ้านทางอีสานเนี่ยหมายถึงแม่ที่แบบผู้หญิงที่ไปวัดบ่อยไปทำบุญบ่อยๆอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นี่แหละค่ะเขาไม่เชื่อนะคะว่าไม่คอยอุ้มชูไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์เขาบอกแบบนี้แต่ว่าใครจะเชื่อเป็นเรื่องอาถรรพ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเดี๋ยวรอนะคะว่าตายเองจากอุบัติเหตุหรือว่าฆาตกรรมจากที่อื่นแล้วมาโยนทิ้งบ่อหรือไม่ค่ะ